ขอเขาก่อนนะครับผมคุยกับเขาปุ๊บนี่ครับผมอาวุธเลเวล100บวก13เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับบูสเตอร์ซึ่งส่วนมือเนี่ยแล้วแต่อาชีพเลยครับของซอร์เซอร์เนี่ยก็คือลดคูลดาวน์ไดมอนด์ดัสลง 3.7 วินะฮะtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีการจัมปิ้งนะครับผมนั่นก็คือการรับตัว 99/70 ไฮคลาสนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการรับคอร์สบูสเตอร์รับคอร์สเลเวล100แล้วก็รับคอร์สฟ้าด้วยนะฮะเรียกว่ามัดรวมในคลิปเดียวกันไปเลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับมาถึงนะครับผมสำหรับคนที่ลงทะเบียนกิจกรรม2ปีไปแล้วนะครับก่อนวันที่23นะครับผมก็จะได้ตั๋วจัมปิ้งอยู่ในกล่องจดหมายใช่ไหมหน้าที่ของเราในวันนี้นะครับผมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือสร้างตัวละครนูวิดขึ้นมา1ตัวนะฮะหลังจากสร้างนูวิดแล้วนะครับผมก็เข้าเกมเลยนะครับโอเคเข้ามาเนี่ยเราก็จะอยู่ในเรือนะครับผมมาถึงตรงนี้ปั๊บนะครับผมก็เปิดจดหมายขึ้นมานะครับถ้าใครมีโลเด็กตรงนี้ก็กดตรงนี้ก็ได้ถ้าใครไม่มีก็กดตรงด้านซ้ายนะครับกดจดหมายนะฮะมาที่แท็บประกาศนะครับผมจะเจอตรงนี้นะผมคนที่ลงทะเบียนไว้จะมีจัมปิ้งอีเวนต์เป็นจดหมายนะครับถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็จะได้เป็นของอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งก็เสียใจด้วยนะครับคุณก็ต้องเก็บเลเวลเองนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือตั๋วจัมปิ้งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับให้เอาโนวิดรับเท่านั้นนะครับห้ามเอาอาชีพอื่นรับเด็ดขาดนะครับโอเคกดปั๊บนี่เราจะได้ตัว2ปี anniversary jumping event ticket มา1ใบนะครับแบบนี้นะฮะนี่อันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องคอร์สฟ้าอยู่ในตัวด้วยนะครับซึ่งกล่องอันนี้ยังไม่ต้องรีบเปิดนะครับผมเอาไว้เปิดทีหลังเอาตั๋วมาก่อนนะฮะต้องเป็นโนวิดนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะฮะจากนั้นเดินออกจากเรือนะครับแล้วเดินออกมาเลยนะผมเควสเควิร์ดอะไรเราไม่สนใจนะครับโอเคเมื่อออกจากเรือมานะครับเดินออกมาทางด้านซ้ายมือจริงๆพวกนี้มันจะมีเควสเล็กๆน้อยๆแหละนะครับแต่เราข้ามไปนะครับผมเราไม่สนใจเรามีจัมปิ้งแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ออกมาเลยนะครับเมื่อมาถึงท่าเรือเมืองอิสลูดนะครับผมเดินออกมาทางด้านซ้ายมือนะครับนี่คุณจะเจอกับตัวนี้นะผมจัมปิ้งอีเวนต์นะครับเป็น NBC ยักษ์ละมั้งยักษ์สีเขียวตัวนี้นะครับหน้าที่ของเรานะครับผมก็คือเป็นโนวิดถือตั๋วจัมปิ้งนะครับกดคุยปึ๊บช่วยค่าจัมปิ้งหน่อยแล้วก็เลือกนะครับผมเลือกอาชีพตรงนี้เลือกดีๆนะฮะอย่างตัวนี้นะครับผมจะเป็นซอร์เซอร์เรอร์นะครับผมซอร์เซอร์เรอร์ก็คือเป็นไฮคลาสเป็นโปรเฟสเซอร์นะฮะคือจัมปิ้งเนี่ยมันจะแจกตัว 99/70 นะครับผมจะเรียกว่าแจกตัวก็ไม่ได้เรียกว่ายัด XP เข้าตัวแล้วกันนะฮะก็เลือกอาชีพดีๆนะครับของผมโปรเฟสเซอร์นะครับก็คืออันนี้กดไปปุ๊บโอเคตรงนี้เขาบอกว่าค่ามั่นใจนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะยัดให้เลยครับผมเห็นไหมเขาจะยัดมาตั้งแต่เลเวล1ใช่ไหมครับแล้วก็ยัดจนเลเวล99นะครับแล้วก็ยัดมาเป็นไฮคลาสนะฮะพอมาถึงตรงนี้เป็น99ไฮโนวิดแล้วนะครับผมเราก็ต้องอัพสกิลก่อนนะฮะแบบนี้อัพไปนี่กดแอพพลายด้วยนะครับจากนั้นกดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยกับเขานะฮะเขาก็จะยัดให้เราเป็นไฮมิเชียนนะครับนี่ครับไฮมิเชียน0พอยต์นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นไฮเมจิกแล้วนะฮะจากนั้นคุยอีกทีนึงนะครับช่วยจัมปิ้งให้หน่อยนะครับและเขาก็จะยัดจ็อบ50ให้เรานะฮะมาถึงตรงนี้ก็อัพสกิลไปตามที่เราจะเล่นก่อนนะครับรอบนี้เป็นรอบไฮคลาสแล้วต้องอัพสกิลดีๆเพราะมันจะใช้ยาวตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงคลาส3เลยนะฮะโอเคเมื่ออัพสกิลจนหมดทุกพอยต์แล้วนะครับผม0พอยต์ปั๊บก็คุยกับจัมปิ้งอีเวนต์อีกทีนึงนะครับช่วยจัมให้หน่อยนะฮะเขาก็จะจัมให้เราเป็นโปรเฟสเซอร์ก็คือไฮคลาสนั่นเองนะครับแล้วก็คุยอีกทีนึงนะครับให้เขายัดจ็อบ70ให้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะหมดหน้าที่ของตัวจัมปิ้งอีเวนต์แล้วนะครับหน้าที่ต่อไปของเราคืออัพสกิลให้ครบทุกพอยต์นะครับจ็อบ70เนี่ยอัพไปให้หมดเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนอาชีพคลาส3นะฮะเดี๋ยวขออัพสกิลแป๊บนึงนะครับหลังจากเราอัพสกิลของไฮคลาสเสร็จนะครับผมเราก็จะเลเวล99จ็อบ70ใช่มั้ยครับแล้วก็ XP อยู่ที่100% นะครับผมขั้นต่อไปก็คือจะทำการเปลี่ยนคลาส3นั่นเองนะครับผมซึ่งคลาส3เนี่ยก็มีอยู่2วิธีในการเปลี่ยนก็คือ1คือทำเควสนะฮะตามปกติเลยแล้วแต่ว่าเควสใครเควสมันนะครับผม2คือซื้อใบเปลี่ยนอาชีพคลาส3นะครับซื้อได้ในแคชช็อปโดยลิงก์เทพทูกันเวย์นะครับคุณได้บัตรกันเวย์ค่าขนมนะฮะซึ่งใบเปลี่ยนคลาส3เนี่ยอยู่หน้าตัวป๊อปปูล่ารูปดาวนะครับราคาอยู่ที่99บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ฝากลิงก์เทพทูไว้ด้วยนะฮะวิธีการใช้งานก็คือกดซื้อแบบนี้นะฮะกดปุ๊บซื้อเข้ามานะครับผมหลังจากซื้อใบเปลี่ยนคลาส3มาแล้วนะฮะก็ให้ไปที่เมืองพอนเตล่านะครับเมื่อถึงเมืองพอนเตล่านะครับผมตรงจุดเกิดด้านล่างนะครับให้เดินขึ้นไปด้านบนยาวๆเลยนะฮะขึ้นไปครับขึ้นไปนะฮะ
ขึ้นไปจนถึงริมกำแพงตรงนี้นะครับผมนี่ๆแถวๆนี้นะครับผมและออกขวามานิดนึงจะเจอ NPC อยู่ตรงนี้นะครับผม NPC แว่นดำนะครับผมชื่อ Cat Item Guide นะครับผมคุยกับเขานะฮะแล้วก็เลือกเข้าไปข้างในนะครับโอเคเมื่อเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องที่ใช้งานเกี่ยวกับ Cat Shop นะครับผมเราก็จะเจอวาคิลี่นะฮะให้เราเปิดกล่องนะครับผมอันนี้คือกล่องนี้ต้องเปิดก่อนนะถ้ายังไม่เปิดเนี่ยสามารถขายได้แต่ถ้าเปิดกล่องมาเป็นใบแล้วอ่ะก็จะสามารถซื้อขายไม่ได้แล้วนะฮะกดปั๊บต้องการเปิดกล่องใช่ไหมเปิดมานะครับจะได้ใบเตอร์เทสพาร์ทนะครับผมคุยกับวาคิลี่ตัวนี้นะฮะต้องการเปลี่ยนอาชีพนะครับพร้อมแล้วปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นอาชีพคลาส3ทันทีนะครับผมเห็นไหมครับเปลี่ยนง่ายใน3วินาทีนะครับผมก็อย่าลืมลิงเทปทูกามอนเวย์นะครับคุณได้บัตรกามอนเวย์ได้ค่าขนมนะฮะหลังจากเปลี่ยนอาชีพคลาส3เสร็จแล้วนะครับผมก็ออกได้เลยคุย NPC แว่นดำเพื่อออกนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเป็นคลาส3เลเวล9จ็อบ1แล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเลเวล100เลยนะครับผมก็มีเลือดเลดิกนะฮะเลือดเลดิกหรือว่ามิราเคิลเมดิซีนเนี่ยก็จะใช้ประมาณอยู่ที่3ขวดนะครับนี่ครับใช้3ขวดจากเลเวล99ไปเป็นเลเวล100นะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เก็บเป็นสักจ็อบ3ก่อนนะครับจ็อบ3เนี่ยมันจะกดเลือดเลดิกคุ้มถ้ากดจ็อบ1เลยอ่ะจ็อบมันจะล้นนะครับผมเสียดายนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับผมไหนๆก็จะไปกดเลือดเลดิกกันแล้วเดี๋ยวขอเปิดนี่ก่อนครับผมอันนี้คือวิธีเอาคอร์สฟ้านะครับจะเห็นว่าเรามีกล่อง New User Register Box อยู่ใช่ไหมครับก็กดแกะออกมาปั๊บมันจะเป็นกล่องอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับวิงฟรีเลดฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยครับ Time Keeper Box นะฮะแกะออกมาปุ๊บมันจะมีของให้เยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1เลยและกล่องนี้และกล่องอันนี้นะครับผมมันแจกในตัวตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับก็คือสร้างตัวมาวันนี้เนี่ยก็มีกล่องอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับจัมปิ้งนะจัมปิ้งมันคืออีกกิจกรรมนึงแต่ไอ้กล่องนี้มันเป็นกล่องกิจกรรมคอร์สฟ้าสำหรับเก็บเลเวลของทุกคนนะครับดังนั้นใครไม่มีตัวจัมปิ้งไม่เป็นไรได้กล่องนี้เหมือนกันนะครับกล่องนี้จะมีอาวุธทุกชนิดนะครับผมเนี่ยมีโล่มีผ้าคลุมมีเสื้อมีหมวกให้นะครับผมนี่ใส่เข้าไปก่อนได้เลยนะฮะอันนี้ปึ๊บแล้วถ้าใครใช้คาถานี่ก็ใส่ไปนะครับเมทันสตาร์ฟนะฮะมือเดียวก็มีนะมือเดียวอันนี้มันเป็นของมือแมวนะครับถามว่าคอร์สฟ้าอยู่ตรงไหนคอร์สฟ้าอยู่ที่กล่องเลเวล80นะครับผมซึ่งเรา99เรากดไปเถอะนะครับผมกดไปกล่อง20กล่อง30กล่อง40ก็คือกดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะถึงกล่อง80แต่ระวังไว้ด้วยน้ำหนักมันเกินนะฮะดังนั้นพวกซองกระสุนปืนซองธนูอะไรพวกนี้โยนเข้าคลังไปเลยนะฮะแล้วเราก็มาเปิดใหม่นะครับผมเปิดไปนะครับกดไป50แล้ว60 70นะฮะกดเอาไม่ได้อีกนะครับเก็บของก่อนนะครับเนี่ยบางอันมันจะมีน้ำหนักอยู่นะพวกซองธนูอะไรพวกนี้นะครับเก็บๆไปนะฮะนี่มีใบคูณที่พี่ให้5ใบด้วยนะ70แล้วก็กล่อง80นะผมกล่อง80แกะออกมาปุ๊บนี่เลยครับผมสารพัดคอร์สฟ้านะครับผมมันจะอยู่ในกล่องที่ชื่อว่า Transcendent Time Box นะฮะแกะออกมานะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้ก็ใช้แว่นขยายส่องนะครับผมถ้าใครมีแว่นขยายในตัวแล้วก็กดคอนโทรลและคลิกขวาได้เลยนะฮะมันจะส่องให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือคอร์สฟ้านะฮะใส่เข้าไปปุ๊บน่ะจะได้คอร์สฟ้าละ1ชุดใช่ไหมฮะแล้วก็กล่อง90นะครับผมแล้วตอนนี้เรา99แล้วใช่ไหมเราต้องเป็นเลเวล100ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ให้เราไปตีมอนให้มันเลเวลให้มันได้จ็อบ2ก่อนนะฮะอ๋อลืมไปอย่างนึงกล่อง80มันจะได้นี้ด้วยชุดฟ้านะครับชุดฟ้านี่ครับผมนี่ฮะ Temporal Transcendent Robe Mantle แล้วก็ Boots กับลิงนะครับผมอันนี้โคตรดีนะฮะใส่ได้เลเวล99แต่ได้มาตอน80นะครับมันช่วยความสามารถเราหลายอย่างมากนะผมนี่เสื้อเพิ่มเลือดเพิ่ม Attack M Attack ลดดีเลย์การใช้สกิลนะฮะใส่คู่กับมัฟลดดีเลย์อีก10เปอร์นะผมส่วนมัฟนี่คือฟรี30ฮิต10 FPD 10 VCT อีก10นะครับใส่คู่กับรองเท้าลด VCT อีก10นะลดฟิกแค่ทามอีก 0.5 นะฮะรองเท้านี่คีเรทบวก10คีเวทมนต์แรงขึ้นอีก 10% เพิ่มคีดาเมจอีก10เปอร์นะผมใส่คู่กับเสื้อเนี่ย Attack เพิ่มขึ้น5เปอร์ M Attack 5% นะครับส่วนแหวน FPD 10เปอร์นะผม VCT อีก 10% นะครับใส่คู่ทั้งชุด FPD บวก2 VCT อีก 10% นะครับเรียกได้ว่าคุณแค่เอาตัวฟรีมาเล่นเนี่ยคุณก็สบายแล้วเซิร์ฟนี้นะครับอีซี่นะฮะเดี๋ยวไปเก็บให้เลเวล100ก่อนนะครับผมเราจะได้อาวุธ100อีกนะครับเดี๋ยวพาไปทำอาวุธ100ด้วยนะฮะโอเคซื้อวาร์ปมาเก็บเลเวลกับลิงไฟนะครับก็เก็บให้ได้สัก2จ็อบนะฮะอ่ะด้วยความที่เราขี้เกียจนะครับผมดังนั้นเรากดเลือดเลดิกให้มันเลเวล100เลยแล้วกันนะฮะก็กดไปครั้งแรกนะครับผมปึ๊บจะได้มาประมาณ40เปอร์นะฮะกดอีกทีนึงนะครับผมปึ๊บจะได้มา 85% นะครับผมแล้วก็กดอีกทีนึงนะฮะก็จะเป็นเลเวล100แล้วนะครับหลังจากเลเวล100แล้วนะครับผมก็กดกล่องเลเวล100มานะครับเราจะได้ตัว Timekeeper V2 นะครับ
ซึ่งข้างใน Time Keeper V2 เนี่ยก็จะมี Set Token Time นะครับซึ่งได้ Reward Bidding Reward มาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกสำหรับสายกายภาพที่ดีในการดูด SP นะครับแต่พอเราเป็นสายเวทเนี่ยนะครับก็ใช้พวก Transcendent อะไรพวกนี้ดีกว่าเพราะว่า Transcendent เนี่ยมันจะช่วยลดไล่นะครับผมพวกทูเคนไทม์เนี่ยมันจะเป็นพวกกายภาพซะส่วนใหญ่นะครับเพิ่ม PPD เลยพวกนี้นะฮะโอเคแล้วต่อมานะครับผมเราจะไปรับอาวุธเลเวล100กันนะครับก็ให้ไปที่พอนเตล่าก่อนเมื่อถึงพอนเตล่านะครับให้เดินไปที่ตรงกลางเมืองพอนเตล่าเลยตรงน้ำพุนะครับมาถึงตรงพอนเตล่ากลางน้ำพุแล้วนะครับคุยกับ Equipment Provider นะฮะกดมาปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้อาวุธเลเวล100นะฮะขอเขาก่อนนะครับผมคุยกับเขาปุ๊บนี่ครับผมอาวุธเลเวล100บวก13เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะฮะซึ่งคนที่จะได้อาวุธเลเวล100เนี่ยต้องเป็นคนที่มีกล่อง New Register อยู่ในตัวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถเอาตัวละครเก่ามารับได้นะครับโอเคตรงนี้ยังไม่หมดนะครับผมเรายังจะได้ตัวคอร์สบูสเตอร์ด้วยนะครับหลังจากเรารับตัวอาวุธ100มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีตัวนี้ด้วยครับผม2ปี Shadow Booster Ticket นะครับผมก็ให้เดินลงไปด้านล่างนะครับผมใต้พอนเตล่านะฮะแมปใต้พอนเตล่านะครับเควสส่วนใหญ่ของกิจ2ปีเนี่ยจะอยู่ใต้พรหมดเลยนะครับดังนั้นก็เดินลงมายาวๆเลยนะฮะโอเคหลังจากเดินลงมาแล้วนะครับออกไปทางซ้ายนิดนึงก็จะเจอกับคนนี้ครับผมต้องอ่านว่าอะไรรอยัลไฮนะฮะคุยกับเขานะครับผมถ้าเรามีทิกเก็ตในตัวเนี่ยเราก็จะสามารถแลก Shadow Booster TH ได้นะครับนี่มาแล้วนะครับบูสเตอร์มันจะมีอยู่ด้วยกัน6ชิ้นนะครับผมก็คือมีบูสเตอร์ทั่วๆไปนะครับ5ชิ้นแล้วก็บูสเตอร์ส่วนมือซึ่งส่วนมือเนี่ยแล้วแต่อาชีพเลยครับของซอร์เซอเรอร์เนี่ยก็คือลดคูลดาวน์ไดมอนด์ดัสลง 3.7 วินะฮะและเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ต่อศัตรูทุกขนาดอีก 10% นะครับเจาะเกาะ 70 เปอร์ถ้าใส่ของบูสเตอร์ครบเซตนะฮะเอามาแทนคอสอันเก่าได้เลยนะครับผมนี่ฮะนี่โอ้โหเป็นไงครับผมกิจ2ปีแจกหนักแจกจนแบบว่าใครไม่มีของนี่เข้ามาเล่นนี่แนะนำว่าเล่นเรนเจอร์ครับผมคุณจะได้ทุกอย่างไปใช้ทันทีนะครับผมบูสเตอร์ก็โหดนะครับผมธนูแจกมันก็โหดนะฮะคือนี่แหละครับช่วงเวลาแห่งการเล่นคลาส3นะครับผมใครไม่เคยเล่นคลาส3แนะนำให้เล่นตอนนี้นะฮะเพราะว่าของแจกมันแจกแบบคุณไม่ต้องทำอะไรอ่ะคุณมีของเล่นได้เลยนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Conway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ